วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูออนเนียนริงกรอบอร่อยทั้งกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีนำหอมหัวใหญ่ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาแช่เย็นคนให้เข้ากันจากนั้นนำหอมหัวใหญ่ที่คลุกแป้งแห้งไว้ลงคลุกกับส่วนผสมแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหอมหัวใหญ่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานกับซอสสีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูออนเนียนริงทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี